เห็นข่ายเฮ่าเทียนนั่นหรือไม่สิ่งนั้นก็คือทางออกตอนนี้เจ้าอยู่ในร่างข้าพลังไร้ขอบเขตขอเพียงร่ายเวทสั่นสะเทือนเปิดมันก็ทำลายผนึกและหนีได้รอหลังออกไปก็คงเปลี่ยนร่างกลับได้ข่ายเฮ่าเทียนหรือช้าก่อนท่านคือนักโทษที่ถูกขังไว้จะหลอกข้าเพื่อออกไปอย่างนั้นเหรอข้าแนะนำเจ้าว่าอย่าเอาข้ามาเปรียบเทียบกับเศษเดนนี่เลยอย่าให้ข้าโมโหรีบสั่นสะเทือนไข่เฮ่าเทียนไม่งั้นข้าจะฆ่าเจ้าทิ้งเสียได้ตายดีกว่าแพ้ช่างซื่อสัตย์เช่นนั้นข้าจะสนองให้เองย้อย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 ใครก็ได้เอาตัวเขาลงไปไม่จำเป็นเจ้ามีแผนชั่วอะไรข้าเป็นชาวเผ่าเซียนพักดีต่อสุยหวินเทียนยอมตายดีกว่ายอมจำนนให้เผ่าจันทราทะเลชังเหยียนกับซุยอินเทียนเข้ากันไม่ได้แต่เผ่าจันทราชื่นชมในความเด็ดเดี่ยวของนักรบหากเจ้าใช้ผลประโยชน์มันแลกข้าจะตัดหัวของเจ้าตอนนี้ซะเจ้ายอมตายดีกว่าแพ้ทำให้ข้าได้เปลี่ยนความตั้งใจพาเขากลับสุยอินเทียนนายท่านเจ้าจันทราผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกทั้งสามถ้าหากว่าข้านักรบที่ไม่มีอำนาจใดในการตอบโต้แล้วก็หากคนล่วงรู้จะไม่ถูกโลกทั้งสามหัวเราะเยาะเหรอหากข้าอยากฆ่าก็ต้องฆ่าอย่างมีศักดิ์ศรีในสนามรบเท่านั้นเจ้าไปซะไปบอกหวินจงจินของพวกเจ้าซะแล้วพบกันด้วยกำลังข้าจะไม่ยอมใจอ่อนอย่างเด็ดขาดเอาตัวเขาไปครับรอดไปทีข้าอยู่ในร่างของเขาจะกลับสุยหวินเทียนอย่างไรคนจะเชื่อที่ตรงฟางชิงชางสลับร่างกับเทพธิดาน้อยได้เหรอจะต้องทำอย่างไรต่อดีถึงแม้พวกเขาจะเชื่อจะพิสูจน์ว่าไม่ใช่เผ่าจันทราอย่างไรไหนจะเรื่องไส้สึกอีกล่ะนายท่านตายแล้วนายท่านนายท่านเจ้าค่ะนายท่านนายท่านโอ้ยอย่างไรนายท่านก็พานางมาเองหากเจ้าฆ่านางหากว่าไม่ฆ่านางแล้วนางรายงานนายท่านล่ะพวกเราคงไม่รอดแน่ไม่โอ้ยนายท่านเจ้าค่ะนายท่านเจ้าค่ะนายท่านนายท่าน
นายท่านนะเจ้าค่ะนายท่านเจ้าค่ะเจ้าออกไปนะนายท่านให้เข้ารับใช้ท่านนะเจ้าค่ะรับใช้ท่านนะเจ้าค่ะอย่าดื้อล่ะเอาไปซะออกไปหมดออกไปออกไปออกไปไปซะเจ้าค่ะทำไมต้องเกรี้ยวกราดด้วยช่วยข้าด้วยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยช่วยด้วยบอกว่าต้องมีฟ้าแลบไงจูบก็จูบแล้วกอดก็กอดแล้วสลับหรือเปล่าล่ะท่านยอมรับความจริงดีกว่านะรักษาสถานการณ์ก่อนเถอะรักษาสถานการณ์เหรอจะปรับตัวได้เร็วนี่ใช่สิเจ้าสามารถใช้ร่างข้าเรียกบุรุษมาปรนิบัติได้มีความสุขมากแล้วสิหากไม่เข้าหาผู้อื่นจะให้เข้าหาท่านเหรอใช่สิมองไม่ออกว่าปกติท่านยโสโอหังและเย็นชาแต่มีสตรีไม่น้อยเลยข้าเคยมีสตรีที่ไหนชัดอยู่ว่ามีข้าบอกว่าไม่มีก็คือไม่มียอมรับซะเถอะมีอะไรรับไม่ได้หรือยังไงข้าไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับเจ้าก็ใช่อย่างไรท่านก็พูดมาแล้วว่าไม่ได้รักข้าเลยสักนิดเรื่องของท่านข้าไม่เกี่ยวด้วยและไม่ได้สนด้วยเจ้ารู้ตัวก็ดีเจ้ายังคิดที่จะทะเลาะกับข้าอีกเหรอเจ้าก็รู้สถานการณ์ของเราสตรีโง่เจ้าสวมรอยเป็นข้าทั้งวันไม่เห็นบ้างเหรอว่าเมื่อมีคนรู้ว่าข้ากับเจ้าสลับร่างกันมันก็ไร้ประโยชน์แล้วกำลังเจ้าก็ไม่มีเจ้ากับข้าต้องตายเป็นร่างไม่สมบูรณ์แต่ยังโชคดีที่เจ้ารอดมาได้ต้องฆ่าเขาเท่านั้นข้าถึงดำรงตำแหน่งเจ้าแห่งจันทราได้มีอะไรแปลกเหรอไม่คิดว่าข่าวที่ท่านฆ่าพ่อจะเป็นความจริงฉะนั้นทำไมตอนท่านเอ่ยถึงใบหน้าถึงไม่เจ็บปวดล่ะเหมือนไม่นึกเสียใจเลยเสียใจเหตุใดต้องเสียใจด้วยเขาเป็นพ่อท่านนะแล้วมันอย่างไรข้าใฝ่ฝันอยากมีครอบครัวสักคนมีพ่อแม่เห็นชัดว่าท่านมีแต่กลับฆ่าพ่อของตัวท่านเองคนอื่นบอกว่าท่านเย็นชาไม่เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ข้ากลับคิดว่ามันไม่จริงถูกต้องข้าเป็นคนเลวร้ายตอนนี้หากเจ้าไม่อยากตายก็ต้องเรียนรู้วิธีเป็นคนเลวเอาไว้เจ้าจะทำอะไรท่านมันนี่เลยมะไรคะเทพธิดาคนนี้งดงามไม่ต้องการเป็นคนเลวออกไปเลยเฝ้านางไว้ให้ข้าด้วยหากข้าไม่สั่งอย่าให้เข้ามาครับเจ้าไปซะทำไมเซียวรุ่นยังไม่มาอีกหรือจะตีจิ้งหรีดอีกแล้วล่ะหมกมุ่นยิ่งนักเสียงานกลับไปข้าจะต้องสั่งสอนเขาซะน้ำเสียงของท่านเรากลับเป็นพี่น้องเขาแล้ว
ที่ต้องฟังพี่ตงฟางรอนานเลยตีพนันจิ้งหรีดมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยไม่ใช่แล้วเรื่องดีอย่างการตีจิ้งหรีดไปคนเดียวได้เหรอต้องเรียกท่านพี่ตงฟางไปด้วยสิวันนี้ที่มาสายเพราะว่าหลังจากคิดหนักก็ตัดสินใจเรื่องสำคัญมาได้ตัดสินใจอะไรเรื่องที่จะส่งผลต่อความสุขตลอดชีวิตข้าเข้าห้องก่อนมา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 ไปกันไปกันคงจะอยู่ข้างบนมาครบแล้วเชิญขอรับมาพี่ตรงฟังบอกมาตัดสินใจอะไรไม่ปิดบังนะหลายวันนี้
ออกไปเลยข้าเข้ามาก่อนเจ้าออกไปที่ตรงฟังท่านอยู่ไหนอ่ะแม่นางหลานฮัวบอกแล้วว่าอย่าดื้อไม่ตรงแล้วดูข้าเป็นตัวอย่างพี่ตรงฟังแม่นางหลานฮัวท่านว่าพวกเขาหาเราไปทั่วเป็นไปได้ไหมว่าจะเจอกันเองก็นับได้ว่าไม่เสียเวลาไปเปล่าพี่ตรงฟังมาดื่มต่อสิพี่ตรงฟังเชิญนั่นบนเลยขอรับบอกแล้วว่าไม่ไหวอะไรอะนี่ท่านหรือไม่เหรียญที่หลบหน่อยดีไหมแต่ว่าอย่าให้ล้มเหลวเชียวล่ะเท่านั้นแต่ยังอยากแต่งงานกับนางด้วยเหรอถูกต้องข้ารักนางลึกซึ้งไม่เพียงแค่อยากไปจันทราบรรพตตามนัดยังอยากจะเตรียมงานแต่งที่ใหญ่ที่สุดใน3โลกให้กับนางMm-hmm.
Thank you.
เจ้าหลานวัวไม่ได้จะตายแบบนี้ไม่ได้ข้าต้องตายด้วยดาบเฉิงอินเช่นนั้นเขาถึงจะรอดได้ทุกคนถึงจะรอดไม่ได้เสี่ยวหลานหัวThank you.
กำลังตำหนิข้าหรือโกรธข้าอยู่ใช่ไหมปกป้องเจ้ามาตั้งยาวนานทำไมถึงงอกมาแค่6ใบล่ะข้าสำนึกผิดแล้วนะรีบกลับมาหน่อยได้ไหมเสือหลานฮวาเสือหลานฮวาคือใครกันเจ้ายังโกรธข้าอยู่จริงด้วยก่อนหน้าที่ข้าหลอกเจ้าทำร้ายเจ้าทำเรื่องเลวร้ายแบบนั้นทำเจ้าเสียใจทำเจ้าผิดหวังเจ้าจะโกรธก็สมควรแล้วล่ะท่านพูดสิ่งใดข้าไม่เข้าใจสักนิดเสือหลานฮวาดื่มมันเข้าไปนายท่านทำให้เทพธิดาข้าน้อยจะกล้าเหรอนางไม่ดื่มให้ดื่มก็ดื่มไปสิสลันพาพูดถูกแล้วนางคือเทพเจ้าไม่ต้องการของธรรมดาแบบนี้หรอกอยากให้ประทับใจแน่นอนว่าต้องใช้วิธีอื่นมาลองช่วยข้าคิดหน่อยสิตอนทำให้นางประทับใจข้าทำอะไรอีกน้ำค้างกับน้ำแกงร้อยดอกข้าก็ลองแล้วอยู่เป็นเพื่อนก็แล้วคำพูดที่นางเคยชอบฟังก็พูดไปหนึ่งรอบแล้วจริงสิยังเหลือชมพระอาทิตย์กับนางนายท่านทำไมคิดวิธีดีๆได้อีกอย่างนั้นเหรอนายท่านข้าน้อยคิดว่าเทพธิดานางอาจจะไม่ใช่เทพธิดาหลานฮวาแล้วเหลวไหลนะนายท่านอยู่กับนางกี่วันข้าน้อยก็เฝ้าดูอยู่เท่านั้นทั้งสีหน้าและความชอบกริยาต่างๆไม่เหมือนกับเทพธิดาหลานฮวาข้าเห็นแก่นวิญญาณของนางกลายเป็นกล้วยไม้อยู่กับตาและยังปลูกด้วยมือของข้าเอง
ังข้านะข้าก็เหมือนกับเจ้าหวังให้เซียวหลานฮวากลับมาThank you.
้